พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระรอดเป็นนามที่ผู้สันทัดรุ่นก่อนเขาเชื่อกันว่าเรียกตามนามพระฤาษีผู้สร้างคือพระฤาษีนารอดพระรอดคงเรียกตามนามพระพุทธรูปศิลาองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดมหาวันที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่พระรอดหรือพระรอดหลวงในตำนานว่าคือพระพุทธสิขีปฏิมาที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากกรุงละโวพระนามนี้เรียกกันมาก่อนที่จะพบพระรอดพระพุทธรูปองค์นี้ที่พื้นผนังมีกลุ่มใบโพคล้ายๆรัศมีปรากฏด้านหลังทั้งสองด้านพระรอดมีการขุดพบครั้งแรกหลาวต้นรัชกาลที่5แต่ที่สืบทราบมาได้จากการบันทึกไว้ของท่านอธิการทาเจ้าวาดวัดพระคงฤาษีในขนาดนั้นและอาจารย์บุญธรรมวัดพระมหาธาตุฐานีบุญชัยว่าในปีพ.ศ. 2435พระเจดีย์วัดมหาวันได้ชำรุดและพังทลายลงมาบางส่วนในสมัยเจ้าหลวงเหมพินภัยจิตทางวัดได้มีการปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ขึ้นใหม่ในครั้งนั้นได้พบพระรอดภายในกุฏิเจดีย์มากที่สุดพระรอดมีลักษณะของผนังใบโพคล้ายพระศิลาในพระวิหารวัดมหาวันผู้พบพระรอดในครั้งนั้นคงเรียกตามพระนามของพระรอดหลวงตั้งแต่นั้นมาก็ได้นำพระรอดส่วนหนึ่งที่พบในครั้งนี้นำเข้าบรรจุในองค์พระเจดีย์ไว้ตามเดิมอีกประมาณ1บาทพระรอดขุดค้นพบในปีพ.ศ. 2451ในครั้งนั้นฐานพระเจดีย์ใหญ่วัดมหาวันชำรุดทางวัดได้รื้อออกเสียและปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ได้พบพระรอดที่บรรจุไว้ในปีพ.ศ. 2435ได้นำออกมาทั้งหมดและนำออกแจกจ่ายแก่ข้าราชการและผู้ร่วมงานในขนาดนั้นเป็นการพบพระรอดจำนวนมากพระรอดกุนี้ถือเป็นพระรอดกุเก่าและตกทอดมาจนถึงบัดนี้และทางวัดมหาวันได้จัดพิธีสร้างพระรอดรุ่นใหม่บรรจุไว้แทนเข้าใจว่าคงเป็นพระรุ่นพี่ของพระครูบากองแก้วเป็นผู้สร้างไว้เพราะมีบางส่วนนำออกมาแจกให้ประชาชนในขนาดนั้นเรียกว่าพระรอดครูบากองแก้วจากนั้นช่วงเวลาผ่านมาจนถึงปีพ.ศ. 2498ได้ขุดพบพระรอดด้านหน้าวัดและใต้ถุนกุฏิพระได้พบพระรอดจำนวนเกือบ300องค์มีทุกพิมพ์ทรงกรุนี้ถือว่าเป็นกุพระรอดกุใหม่ที่หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันนี้ถึงปีพ.ศ. 2506ทางวัดมหาวันได้รื้อพระอุโบสถเพื่อปฏิสังขรณ์ใหม่ได้พบพระรอดครั้งสุดท้ายที่มีจำนวนมากถึง300องค์เศษพระรอดรุ่นนี้มีผู้นำมาให้เช่าในกรุงเทพจำนวนมากพระรอดส่วนใหญ่จะคมชัดและงดงามมากเป็นพระรอดกุใหม่รุ่น2หลังจากนั้นต่อมาก็มีผู้ขุดหาพระรอดในบริเวณลานวัดและแทบทุกซอกทุกมุมทั่วพื้นที่ในวัดนานๆถึงจะพบพระรอดขึ้นมาองค์หนึ่งเป็นเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งทางวัดได้ระงับการขุดพระรอดนอกจากพระรอดแล้ววัดมหาวันยังขุดพบพระเครื่องสกุลลำพูนเกือบทุกพิมพ์ที่พิเศษคือได้พบพระแผ่นดุลทองคำเงินแบบเทิดขนนกมากที่สุดในลำพูนด้วยพระรอดได้ขุดค้นพบที่วัดมหาวันเพียงวัดเดียวเท่านั้นเนื้อดินเผาละเอียดมากนุ่มมากองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิเพชรปางมาลวิชัยประกอบไปด้วยพื้นผนังใบโพทั้งสองด้านมีศิลปะโดยรวมแบบทวาราวดีศรีวิชัยเป็นรูปแบบเฉพาะของช่างสกุลช่วงหริพุนชัยในช่วงพุทธศตวรรษที่17แบ่งลักษณะได้5พิมพ์ทรงคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อและพิมพ์ตื้นนั้นมีลักษณะจุดตำหนิโดยรวมที่เป็นสัญลักษณ์ปรากฏทุกพิมพ์ในพิมพ์ใหญ่กลางเล็กเริ่มจากด้านบนของทั้ง3พิมพ์มีจุดใบโพติ่งทั้ง3พิมพ์นี้มี3ใบปรากฏที่เหนือปลายพระเกศและด้านข้างพระเศียร2ใบกลุ่มใบโพแถวนอกจ
จะใหญ่กว่าแถวในและโพคู่ทั้ง3พิมพ์นี้มีระดับสูงเกือบเสมอกันเส้นรอยพิมพ์แตกมีเฉพาะพิมพ์ใหญ่เท่านั้นมีรูปร่างคล้ายตัวหนอนปรากฏเส้นข้างพระกันด้านซ้ายขององค์พระเหนือเข่าด้านซ้ายขององค์พระมีเส้นน้ำตกเป็นเส้นนูนเล็กมาวาดจากใต้ข้อศอกพระลอดใต้ฐานชั้นบนเฉพาะพิมพ์ใหญ่มีฐาน4ชั้นพิมพ์กลางเล็กต้อตื้นมีฐาน3ชั้นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์ตื้นมีเนื้อดินยื่นจากใต้ฐานล่างที่สุดเรียกว่าฐาน2ชั้นพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อไม่มีกลุ่มโพแถวนอกของทุกพิมพ์จะคล้ายๆกันเพราะทำมาจากช่างคนเดียวกันนอกจากนั้นพิมพ์ต้อกับพิมพ์ตื้นกับไม่ค่อยมีใบโพในพิมพ์ตื้นมีพื้นผนังใบโพแถวในใบโพติดชิดกับองค์พระแล้วลาดเอียงลงที่กลุ่มโพแถวนอกเส้นแสกหน้ามีรอยแตกพิมพ์เป็นจุดสังเกตในพิมพ์ต้อไม่ปรากฏโพแถวในพื้นผิวติดองค์พระสูงลาดเอียงลงมาที่กลุ่มโพแถวนอกเฉพาะตรงปลายเส้นชี้นูนที่สุดเป็นจุดสำคัญนอกจากนี้ประการสำคัญที่สุดของคลอดที่ของปลอมจะทำเรียนแบบได้ยากคือการจำรูปแบบพิมพ์ทรงและความเก่าของเนื้อเฉพาะพิมพ์ใหญ่จะปรากฏพระโอษฐ์เม้มจู๋คล้ายปากประกัดมีรอยยับพับที่ริมฝีปากบนชัดเจนมากเป็นจุดลับที่ควรสังเกตไว้และกลุ่มโพแถวนอกของพิมพ์ใหญ่ด้านซ้ายขององค์พระมีระดับลาดเอียงเห็นได้ชัดเจนมากเป็นจุดสังเกตที่ของปลอมจะทำได้ยากพระรอดกุวัดมหาวันลำพูนลักษณะเป็นพระเนื้อดินเป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กชื่อพระรอดนั้นมีข้อสันนิษฐาน3ทางได้แก่ 1. ออกเสียงตามที่ผู้สร้างขึ้นคือพระฤาษีนารอดซึ่งออกเสียงตามภาษามอญ 2. ผู้ที่สักการะบูชาและนำติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆสามารถรอดพ้นจากอันตรายต่างๆได้เป็นอย่างดีจึงเรียกว่าพระรอด 3. เนื่องจากพระเครื่องที่มีขนาดเล็กกว่าพิมพ์อื่นๆจึงชื่อได้ว่าพระรอดเพี้ยนเป็นพระรอดลักษณะทั่วไปของพระรอดเป็นพระปางมารวิชัยมีฐานอยู่ใต้ที่นั่งและมีผ้านิสีธนะรองรับปูไว้บนฐานข้างหลังองค์พระมีลวดลายกระจังชาวบ้านพื้นเมืองเหนือเรียกกันว่าใบโพเพราะกระจังนั้นดูคล้ายๆใบโพมีกิ่งก้านไม้อยู่ในเรือนแก้วพระพักจะปรากฏพระเนตรพระกันยาวลงมาเกือบจะหลดพระอังศะทั้งสองข้างส่วนด้านหลังนั้นไม่มีลวดลายอะไรนอกจากรอยนิ้วมือเป็นเนื้อดินทั้งหมดบางองค์มีลักษณะนูนบ้างแบนบ้างสามารถแบ่งได้5พิมพ์คือ1พิมพ์ใหญ่2พิมพ์กลาง3พิมพ์เล็ก4พิมพ์ต้อ5พิมพ์ตื้นนอกจากนี้ยังมีสีสันและวรรณะต่างๆของพระรอดซึ่งมีอยู่6สีด้วยกันคือ 1. สีเขียว 2. สีพิกุลหรือสีเหลือง 3. สีแดง 4. สีเขียวคาบเหลือง 5. สีเขียวคาบแดง 6. สีเขียวหินคบสำหรับสีของพระรอดทั้ง6สีนี้เป็นสีของพระรอดทุกพิมพ์ทั้ง5พิมพ์จะมีสีสันวรรณะแตกต่างกันไปตามสีทั้ง6และนอกเหนือจากสีทั้ง6สีนี้พระรอดจะไม่มีสีอื่นไปโดยเด็ดขาดนอกจากนี้พระรอดทุกพิมพ์พระกันหรือพระใบหูของพระองค์จะต้องติดชัดทุกพิมพ์และฝาพระหัตถ์ด้านขวาที่วางคว่ำบนพระชานุด้านขวาจะต้องมี6พิมพ์และทุกองค์โดยเฉพาะองค์ที่มีความคมชัดจะเห็นได้ชัดเจนในด้านของพุทธคุณพระอนุภาพของพระรอดมีความเชื่อกันว่าพระรอดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือความเข้มขลังในด้านแคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายและความวิบัติต่างๆมีเสน่ห์เมตตามหานิยมได้ลาภผลและคงกระพันชาตีในกระบวนการพระที่มีชื่อว่าพระขุนแผนด้วยกันแล้วพระกุที่มีราคาสูงที่สุดและนับว่าหายากที่สุดก็ต้องยกให้พระขุนแผนเคลือบกรุของวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระกุนี้สร้างในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย
วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วเป็นพระอารามหลวงซึ่งพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างไว้เมื่อประมาณปีพ.ศ.1900และต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชและทรงได้รับชัยชนะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นที่วัดป่าแก้วซึ่งเป็นวัดที่จำพรรษาของสมเด็จพระนพรัตน์พระเถระผู้ยิ่งใหญ่และได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามครั้งนั้นในการนั้นได้มีการสร้างพระเครื่องบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ด้วยพระที่สร้างบรรจุไว้นั้นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์คือสมเด็จพระนพรัตน์และพิธีในครั้งนั้นต้องยิ่งใหญ่มากด้วยเช่นกันพระที่พบในครั้งหลังมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์แต่พิมพ์พระขุนแผนเคลือบนั้นกลับพบได้น้อยมากสันนิษฐานว่าคงจะสร้างประดับไว้รอบๆในด้านในของพระเจดีย์และเมื่อผ่านการเวลามาเนิ่นนานจึงทำให้พระขุนแผนที่ติดอยู่กับผนังเจดีย์เกิดร่วงหล่นลงมาพระส่วนใหญ่จึงแตกหักชำรุดเสียเป็นส่วนใหญ่คงเหลือที่สมบูรณ์จำนวนไม่มากนักทำให้ปัจจุบันได้หายากมากและสนนราคาสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวพระขุนแผนเคลือบนั้นเท่าที่พบมีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์คือพิมพ์อกใหญ่ลักษณะคล้ายกับพระขุนแผนของกู่วัดบ้านกลางสุพรรณบุรีและพิมพ์อกเล็กหรือพิมพ์แขนอ่อนซึ่งเป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับพิมพ์อกใหญ่ทั้ง2พิมพ์เป็นพระที่หายากและราคาสูงทั้ง2พิมพ์นอกจากนี้ภายในกู่นี้ยังพบพระเครื่องหลายพิมพ์ทั้งพระขุนแผนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพระขุนแผนใบพุทราเนื้อชินเงินพระขุนแผนใบพุทราเนื้อดินอีกด้วยพระขุนแผนใบพุทรานี้เป็นพระที่พบขึ้นจากกู่พร้อมกับพระขุนแผนเครือบโดยพบครั้งแรกในปีพ.ศ.2445ต่อมาในปีพ.ศ.2500ก็ยังมีพบอีกครั้งและจำนวนมากกว่าพระขุนแผนเครือบสนนราคาจึงไม่แพงมากนักเป็นพระเครื่องที่น่าสนใจมากเนื่องจากสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระขุนแผนเครือบพระขุนแผนใบพุทราเนื้อดินถ้าดูจากรูปพรรณสันฐานโดยรวมแล้วก็หม่นๆกลมๆคล้ายกับใบพุทราจริงลักษณะองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัว2ชั้นใต้ฐานมีแท่งนูนคล้ายเป็นก้านของดอกบัวที่พระเศียรมีประภามณฑลโดยรอบเท่าที่พบมีชนิดดินละเอียดและเนื้อค่อนข้างหยาบด้านหลังมักอุ้มนูนน้อยส่วนพระขุนแผนใบพุทราเนื้อชินนั้นเป็นพระเนื้อชินเงินรูปพรรณของพระโดยส่วนมากมักจะติดชิดกับองค์พระไม่มีปีกกลมมนเช่นพระเนื้อดินสนนราคาพระเนื้อดินจะสูงกว่าพระเนื้อชินมากพระเนื้อดินราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นมากน้อยก็แล้วแต่ความสมบูรณ์เป็นหลักพุทธคุณของพระขุนแผนใบพุทราก็เฉกเช่นเดียวกับพระขุนแผนเครือบเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันชาตีเป็นเยี่ยมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าดินแดนที่เป็นจังหวัดกาญจนบุรีในทุกวันนี้เคยเป็นที่อยู่เดิมของคนหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่สมัยยุคหินจนมาถึงยุคสมัยทวาราวดีลพบุรีอู่ทองและอยุธยาเพราะฉะนั้นจึงปรากฏมีศิลปะของยุคต่างๆอยู่หลากหลายแต่ที่ดูโดดเด่นก็คือศิลปะของยุคทวาราวดีซึ่งได้ขุดพบพระพุทธรูปและเทวรูปศิลปะลพบุรีหรือยุคขอมที่ขุดค้นพบมากก็คือบริเวณปราสาทเมืองสิงห์สำหรับพระเครื่องที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่ค้นพบในบริเวณนี้ก็คือพระร่วงวัดสิงห์นั่นเองแต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดได้แก่พระท่ากระดานถือว่าเป็นพระเครื่องประจำเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจนได้ฉายาว่าขุนศึกแห่งลุ่มน้ำแม่กองที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของวงการพระเครื่องมาช้านานพระท่ากระดานเป็นพระเครื่องที่สร้างในยุคสมัยอู่ทองสันนิษฐานว่าผู้สร้างไม่ใช่พระสงฆ์แต่เป็นคารวะที่เรียกกันว่าฤาษีในยุคโบราณเป็นการสันนิษฐานจากหลักฐานที่ปรากฏบนใบลานเงินใบลานทอง
ในการค้นพบพระเครื่องกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและพระเครื่องกุวัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้กล่าวถึงการสร้างของพระเครื่องของบรรดาพระฤาษีทั้ง11ตนแต่มีฤาษีอยู่3ตนที่ถือว่าเป็นใหญ่ๆ ในบรรดาฤาษีทั้งปวงคือฤาษีตาไฟฤาษีตาวัวและฤาษีพิมราลัยฤาษีที่สันนิษฐานว่าเป็นผู้สร้างพระท่ากระดานก็คือฤาษีตาไฟโดยการอาราธนาของเจ้าเมืองท่ากระดานเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นำมาบรรจุไว้อารามสำคัญของเมืองท่ากระดานเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองกาญจนบุรีเก่าในสมัยนั้นจากคำบอกเล่าของคนเมืองกาญจนบุรีรุ่นเก่าที่เรียกพระท่ากระดานว่าพระเกศบิดตาแดงนั้นมีความหมายลึกซึ้งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์สำคัญของพระเครื่องชนิดนี้ลักษณะพระเกศของพระที่มีลักษณะยาวและบิดม้วนดุจชดาของพระฤาษีพระพักลักษณะเป็นพระฤาษีอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งการก้มงำของพระพักแฝงไว้ด้วยความขลังของอาตาดยานสมาบัติส่วนคำว่าตาแดงนั้นดูเหมือนว่าจะทวีความลึกลับยิ่งขึ้นไปอีกเพราะมิได้หมายความว่าพระเนตรของพระองค์มีพระวนะแดงของสนิมแดงแต่เพียงอย่างเดียวส่วนอื่นๆขององค์พระก็ปรากฏวนะของสนิมแดงปกคลุมอยู่ทั่วไปจากลักษณะพิเศษต่างๆดังกล่าวนี้ทำให้สันนิษฐานและประมาณการได้ว่าผู้สร้างพระท่ากระดานนี้น่าจะเป็นพระฤาษีตาไฟจารึกในย่านป่าเขาของเขตกาญจนบุรีคงมีอาสมอยู่ในป่าแถบนี้และบางโอกาสก็จะจำศีลภาวนาอยู่ในถ้ำต่างๆเช่นถ้ำลั่นทมเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ซึ่งมีหลักฐานว่าเป็นแหล่งกำเนิดของพระท่ากระดานโดยมีการขุดพบพระท่ากระดานจำนวนหลายร้อยองค์บรรจุอยู่ในพระเจดีย์โบราณหน้าถ้ำนอกจากนี้ยังได้ขุดพบแม่พิมพ์ของพระท่ากระดานพร้อมกับเศษตะกั่วที่มีสนิมแดงเกิดขึ้นอีกมากมายทำให้สันนิษฐานว่าบริเวณหน้าถ้ำลั่นทมคือสถานที่สร้างพระท่ากระดานนั่นเองพุทธลักษณะของพระท่ากระดานเป็นพระเครื่องที่มีปฏิมากรรมแบบนูนสูงคือมีภาพด้านหน้าด้านเดียวด้านหลังเรียบแบนโดยจะเน้นส่วนนูนสูงและส่วนลึกองค์พระปางมารวิชัยขันลาบมีสังคติแบบสี่เหลี่ยมกว้างหนายาวจรดมาถึงบริเวณส่วนพระหัตถ์ซ้ายฐานสำเภาอันเป็นเอกลักษณ์ของพระยุคอู่ทองพระเกศยาวใบหน้ารึกเป็นลักษณะแบบพระพุทธศิลปะยุคอู่ทองพระเกศจะเป็นแบบยาวตรงขึ้นไปทุกองค์แต่เนื่องจากระยะเวลาของพระมีอายุมากและอยู่ใต้ดินถูกทับถมมากทำให้ปลายพระเกศซึ่งมีความบอบบางอาจจะหักชำรุดหรือคดไปด้านใดด้านหนึ่งปลายพระเกศของพระท่ากระดานจึงมีหลายลักษณะคือเกศยาวตรงเรียกว่าพิมพ์เกศตรงส่วนเกศที่คดไปด้านในด้านหนึ่งเรียกว่าพิมพ์เกศคดพระองค์ใดที่พระเกศหักชำรุดทำให้เกศหดเหลือสั้นเรียกว่าพิมพ์เกศบัวตูมเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของพระท่ากระดานคือมือหรือพระหัตถ์มีลักษณะหนาตามเอกลักษณ์ของพระอู่ทองลักษณะพระพักของพระท่ากระดานเป็นลักษณะพุทธศิลปะอู่ทองต้นพระหุมีลักษณะยื่นออกมาข้างหน้าอย่างคมชัดเข้าลักษณะของอู่ทองคางคนพระเนตรปิดสนิทลักษณะเมล็ดข้าวสารปลายเฉียงเข้าหาพระนาสิกประกอบด้วยการก้มงามของพระพักหมุนพระโอษฐ์ทั้งสองข้างเน้นเป็นล่องลึกทำให้ปรากฏแววยิ้มบนพระพักดังนั้นพระพักของพระท่ากระดานจึงมีลักษณะเคร่งขรึมแต่แฝงไว้ด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนอย่างน่าพิศวงในส่วนของพระอุระรำพระองค์และเส้นสังคติโดยรวมมีลักษณะพระอุระผายกว้างตอนส่วนบนปาดเป็นเต้าสูงและศอกคดลงเบื้องล่างในแนวพระอุทรหากมองดูแบบผิวเผินพระอุระจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวช้างเส้นสังคติเป็นเส้นหนาพาดพระอังศาเบื้องซ้ายขององค์พระลักษณะของเส้นสังคติที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือปลายส่วนบนที่พาดพระอังศานั้นเมื่อพิจารณาให้ละเอียด
จะพบว่าปลายเส้นสังคติบริเวณนี้เลื่อนหายเข้าสู่บริเวณกระดูกหายปลาใต้คางขององค์พระเหมือนไม่ใช่พาดเหนืออะไรเป็นลักษณะเช่นนี้ในพระทุกองค์ส่วนพระเพลาหรือหน้าตัดของพระท่ากระดานทุกกลุ่มมีส่วนของความหนาและเน้นทับซ้อนกันอย่างแข็งทื่อเน้นหนาอย่างมั่นคงความเป็นศิลปะอู่ทองอีกส่วนหนึ่งคือฐานเป็นแบบพระอู่ทองฐานสำเภาคือเป็นฐานเขียงชั้นเดียวแสดงลักษณะแง่สันแท่งเหลี่ยมเมื่อพิจารณาจากด้านข้างเห็นว่ามีความเฉียงราดข้างบนเล็กข้างล่างบางใหญ่เป็นฐานเกลี้ยงปราศจากบัวหรือสิ่งอื่นใดพระท่ากระดานมีการค้นพบขึ้นจากกุหลายต่อหลายครั้งทั้งอย่างเป็นทางการและถูกลักลอบขุดหากขึ้นหรือพบในยุคแรกๆนิยมเรียกว่าพระกุเก่าส่วนที่มีการขุดพบเมื่อไม่นานมานี้เรียกว่าพระกุใหม่ความเป็นจริงแล้วทั้งพระกุเก่าและพระกุใหม่ล้วนสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันทั้งสิ้นจะต่างก็เฉพาะระยะเวลาของการขุดพบพระกุนั้นๆระการพิจารณาว่าพระองค์ใดเป็นพระกรุเก่าหรือพระกรุใหม่ให้พิจารณาผิวขององค์พระพระกรุเก่าขึ้นจากกรุมานาหลายปีผ่านการใช้สัมผัสและเปลี่ยนมือมามากทำให้ผิวขององค์พระเปิดเผยให้เห็นผิวของเนื้อองค์พระได้ง่ายแม้จะเก็บรักษาเพียงอย่างดีเพียงใดก็ยังพอสังเกตได้ส่วนพระกรุใหม่พื้นผิวขององค์พระมักถูกปกคลุมไปด้วยคราบดินที่กรุให้เห็นเป็นจำนวนมากขนาดขององค์พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่กว้างประมาณ 2.8 เซนติเมตรสูงประมาณ 4.5 เซนติเมตรความหนาที่ฐานพระ 1.3 เซนติเมตรส่วนพิมพ์เล็กมีขนาดกว้างประมาณ2.5 เซนติเมตรสูงประมาณ 3.8 เซนติเมตรความหนาที่ฐาน 1.2 เซนติเมตรในส่วนของพุทธคุณของพระท่ากระดานนั้นมีอำนาจไปทางโคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยแร้นนิรันตรายคำว่ากำแพงขยิงหรือความเกียงไกรของพระลีลาของเมืองกำแพงเพชรอันโด่งดังมากนี่เองพระลีลาของเมืองนี้ส่วนมากจึงถูกขนานนามว่าพระทุ่งเศรษฐีพระสกุลนี้เป็นพระทุ่งเศรษฐีชั้นนำและหายากแล้วก็มีราคาสูงมากเช่นเดียวกับพระสุ้มก่อพระกำแพงเม็ดขนุนมีสร้างไว้ทั้งชนิดเนื้อดินเนื้อว่าหน้าทองหน้าเงินหน้ากากนาคและเนื้อชินพระสุ้มก่อหนึ่งในสุดยอดของพระเครื่องเมืองไทยแล้วที่จังหวัดกำแพงเพชรยังมีกุเก่าๆที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของจังหวัดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่แสวงหาของบรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องพระบูชาอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันด้วยพุทธศิลปะที่งดงามยิ่งนักเรียกว่าในยุคหลังๆจะหาช่างฝีมือในการแกะพิมพ์เช่นนี้ไม่ได้แล้วคนรุ่นเก่ามักเรียกชื่ออย่างคล้องจองว่าเม็ดขนุนพลูจีบกรีบจำปาซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของพระพิมพ์ไว้อย่างชัดเจนในขณะที่พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนมีอายุการสร้างกว่า600ปีเท่าๆกับพระกำแพงซุ้มก่อมีลักษณะคล้ายเม็ดขนุนพบบริเวณลานทุ่งเศรษฐีแถบวัดพิกุลวัดพระบรมธาตุวัดอาวาสน้อยและบริเวณทั่วๆไปมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับพระซุ้มก่อพระกำแพงเม็ดขนุนเป็นพระเครื่องทุ่งเศรษฐีศิลปะแบบสุโขทัยพบครั้งแรกจากกรุวัดพระบรมธาตุเมื่อปีพุทธศักราช
2392โดยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยองค์ที่5เป็นผู้ให้กำเนิดไว้เมื่อพ.ศ. 1900ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2470ก็มีผู้พบพระกำแพงเม็ดขนุนที่กุวัดพิกุลและกุกลางทุ่งอีกครับจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2505ก็พบเม็ดขนุนเนื้อชินที่กุวัดอาวาสน้อยกับที่กุวัดป่ามืดด้วยจำนวนเพียงกว่า50องค์เท่านั้นนอกจากพระพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดยอดแล้วพุทธคุณก็เป็นเลิศครบครันมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่าแม้องค์พระจะชำรุดเหลือเพียงครึ่งองค์หรือแค่ส่วนพระบาทหายไปยังแคล้วคลาดจากการถูกโจรยิงมาแล้วในสมัยก่อนจึงมีค่านิยมและมีราคาเช่าหาที่สูงกว่าพระซุ้มกอมากพุทธลักษณะเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้เนื้อว่านล้วนๆและเนื้อชินเป็นพระที่มีพุทธศิลปะงดงามมากสันนิษฐานว่าจำลองมาจากพระพุทธรูปปางลีลาในสมัยสุโขทัยและมีลักษณะการก้าวย่างอย่างอ่อนช้อยนุ่มนวลซึ่งน่าจะเป็นฝีมือช่างหลวงจะเห็นได้จากการล้อพิมพ์พระกำแพงในยุคต่อๆมาศิลปะความงดงามเทียบกันไม่ได้เลยในด้านพุทธคุณของพระกำแพงเม็ดขนุนก็นับว่าเป็นพระเครื่องที่ให้โชคลาภให้การแคล้วคลาดในภัยพิบัติทั้งปวงแล้วด้านคงกระพันชาตีพระสกุลนี้ก็ยังมีรวมไว้อีกด้วยพระสันนั่งชายนาฏเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชาใต้ปากน้ำเก่าสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระยาเรไทยครองกรุงสุโขทัยระหว่างปีพ.ศ. 1860ถึง1879เมืองแห่งนี้จึงชื่อได้ว่าเมืองแพรกหรือเมืองสันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงเมืองสันได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้เกิดชุมนุมใหม่ไม่ไกลจากเมืองสันเมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่ที่มีชื่อว่าเมืองชัยนาทในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ย้ายตัวเมืองชัยนาทจากบริเวณแหลมยางมาตรงฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนเมืองสันนั้นผู้คนส่วนใหญ่อพยพมาอยู่ที่เมืองชัยนาทในที่สุดเมืองสันก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาทชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญเคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรบศึกกับพม่าหลายครั้งและมีชัยชนะทุกครั้งไปจึงเป็นที่มาของเมืองชัยนาทสำหรับเมืองสันได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระด้วยเหตุที่มีวัดวารามต่างๆมากถึง200วัดเป็นเครื่องวัดความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาอย่างสูงด้วยเหตุนี้จึงเป็นแหล่งรวบรวมของพระพุทธรูปพระเครื่องและวัตถุโบราณต่างๆเมืองสันเป็นแหล่งกำเนิดของพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมานานนั่นคือพระสันนั่งและพระลีลาเมืองสันพระสันนั่งพิมพ์ทรงคล้ายกีบบัวชารูดองค์พระประทับนั่งปางมาลวิชัยขนาดกะทัดรัดสูงประมาณ1นิ้วเศษมีอยู่2พิมพ์ด้วยกันคือ1พิมพ์พระสันนั่งไหลยกเป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดของพระสันนั่งลักษณะสำคัญคือพระอังศะด้านซ้ายจะยกสูงกว่าปกติไม่ปรากฏสังคติตรงพระเกศมารามีเส้นตัดขวางซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งของพระพิมพ์นี้นอกจากนี้พื้นที่องค์พระมีทั้งแบบมีเม็ดและแบบมีขีดคล้ายรัศมีเท่าที่พบพระเนื้อดินเผามีทั้งดินละเอียดและดินหยาบนอกจากนี้
ยังมีเนื้อชิ้นเงินแต่มีจำนวนน้อยพระอรินทร์เผามีหลายสีและมีคาบกุเกาะติดแน่นบริเวณผิวพระร้างออกยากพระสันนั่งอีกพิมพ์หนึ่งคือพิมพ์ไหล่ตรงโดยจะดูลักษณะของพระอังสะอยู่ในระดับเดียวกันพระสันนั่งพุทธศิลป์สมัยอยุธยายุคต้นขุดพบจากหลายกุในเมืองไชน่าและที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังคือกุเมืองสันและกุวัดท้ายย่านพระเมืองสันทุกพิมพ์ทุกรุ่นเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานปีเพราะได้มีประสบการณ์แคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันเป็นเลิศนอกเหนือจากเป็นพระเครื่องที่เหล่านักรบสมัยก่อนใช้ติดตัวในยามออกศึกสงครามจึงต้องมั่นใจในพระเครื่องที่แขวนติดตัวผู้ที่มีพระเครื่องเมืองนี้จึงมั่นใจในพุทธคุณดังกล่าวพระยอดขุนพลกรุวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสร้างด้วยเนื้อชิ้นเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพุทธลักษณะเป็นพระปางมารวิชัยประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วมีฐานบัวรองรับองค์พระพระยอดขุนพลกรุวัดราชบูรณะเป็นพระเครื่องที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพระเจ้าสามพระยาจัดเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะวิจิตรงดงามอลังการและสมบูรณ์มากแสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างว่ายอดเยี่ยมด้วยพุทธศิลป์และสูงส่งด้วยจินตนาการพระแทบทุกองค์จะเป็นพระผิวประหลอดขาวด้านพุทธคุณนั้นเป็นพระที่ยอมรับว่ายอดเยี่ยมทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตีขนาดขององค์พระค่อนข้างเคืองมีฐานกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตรสูงประมาณ5เซนติเมตรสนนราคาเช่าหาสภาพสวยๆราคาหลักแสนขึ้นไปในปัจจุบันท้องตลาดพบเห็นของแท้ได้น้อยมากส่วนมากจะเป็นผ้าฝีมือหรือผ้าปลอมเป็นส่วนใหญ่สำหรับพระยอดขุนพลกุวัดพระศรีมหาธาตุเมืองลพบุรีอันเป็นต้นแบบของพระยอดขุนพลนั้นมีเอกลักษณ์สำคัญคือซุ้มเรือนแก้วและฐานบัวเล็บช้างนับเป็นพระยอดขุนพลอีกพิมพ์หนึ่งที่มีความงดงามอลังการเช่นกันพระยอดขุนพลกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองลพบุรีมีทั้งเนื้อชิ้นเงินและเนื้อชิ้นตะกั่วสนิมแดงเป็นภาพประทับนั่งปางมาลวิชัยอยู่ในซุ้มเรือนแก้วใต้ฐานประทับอยู่บนบัวเล็บช้างศิลปะสกุลช่างขอมในยุคลพบุรีองค์พระจึงมีความขึงขังและอลังการเป็นอย่างยิ่งตามแบบฉบับของเมืองนักรบแต่โบราณกาลด้านพุทธคุณถือได้ว่าพระยอดขุนพลลพบุรีเป็นสุดยอดทางด้านคงกระพันชาตีแคล้วคลาดมหาอุดสมกับความหายากของพระที่มีอายุร่วม800ปีขนาดขององค์พระกว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตรสูงประมาณ 4.5 เซนติเมตรราคาเช่าหาหลักแสนขึ้นไปในวงการพระเครื่องได้ให้ความหมายของคำว่ายอดขุนพลไว้ว่าจะต้องสมบูรณ์ครบทั้ง4ประการคือ 1. องค์พระจะต้องสวมมงกุฎแบบเทิดขนนก 2. ประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว 3. เป็นพระนั่งปางมาลวิชัยเท่านั้นและ 4. ประทับอยู่บนฐานกรีบบัวเล็บช้างพระยอดขุนพลจึงจัดได้ว่าเป็นพระที่ค่อนข้างหายากวงการพระเรียกว่าแบบเต็มฟอร์มครบสูตรจึงมีราคาสูงกว่าผ้าพิมพ์อื่นๆอีกหลายพิมพ์ที่ไม่ครบสมบูรณ์ซึ่งมีรูปทรงลักษณะเหมือนกันทุกอย่างขาดแต่เพียงซุ้มเรือนแก้วซึ่งจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระร่วงนั่งเทิดขนนกพระพิมพ์นี้แตกกูออกมาหลายวัดหลายจังหวัดของเมืองไทยความงดงามอลังการของพระร่วงนั่งเทิดขนนกจึงย่อมมีน้อยกว่าพระยอดขุนพลอย่างแน่นอนจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองเก่าเดิมมีชื่อว่าเมืองพระบางยังปรากฏซากเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่ในที่ดอนตอนชายเขาลือสีลงมาจะหลดที่วัดหัวเมืองยังพอมีเนินดินเป็นแนวกำแพงเมืองพอดูเป็นเข้าๆได้อยู่และเคยพบหลักศิลาจารึกวัดเขากบ
กล่าวว่าพระยาธรรมมิกราชหรือพระเจ้าฤทัยได้จำลองร้อยพระพุทธบาทมาประดิษฐานไว้ที่ป่าเขาพระบางและอีกหลักหนึ่งที่พบใกล้ๆกับร้อยพระพุทธบาทมีใจความกล่าวถึงการสร้างวัดเขากบเจดีย์วิหารเพื่อเป็นพุทธบูชาไว้กลางเวียงเมืองพระบางตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาหันหน้าสู่ทิศตะวันออกเวลาเช้าพระอาทิตย์จะส่องช้อนเข้าไปในเมืองจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเมืองช้อนตะวันนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังชอบเรียกว่าเมืองปากน้ำโพตอนหลังเพี้ยนเป็นปากน้ำโพด้วยเหตุที่ว่าเป็นจุดที่แควปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันณจุดที่ตั้งของเมืองนี้สืบต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนครสวรรค์เพื่อให้ไพเราะและเป็นมงคลนามเมืองนครสวรรค์แห่งนี้พบเมืองโบราณอีกหลายแห่งเช่นที่จันเสนที่ดงแม่นางเมืองหรือที่บ้านโคกไม้เดนและเคยมีการขุดพบพระพุทธรูปสำริดพระพุทธรูปหินทรายสมัยลพบุรีอยู่หลายครั้งที่เมืองนครสวรรค์เมื่อปีพ.ศ. 2500 กว่าทางจังหวัดได้ขยายถนนและขุดวางท่อประปาบริเวณวัดหัวเมืองในการนี้เองได้ขุดพบพระกุสองพิมพ์คือพระพิมพ์นางพญาและพิมพ์พระซุ้มนครโกษาซึ่งเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงทั้งสองพิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์ซุ้มนครโกษานั้นมีขนาดเล็กกระทัดรัดกว่าพระซุ้มนครโกษากุทับชุมพลที่มีพิมพ์คล้ายๆกันแต่แตกกุออกมาทีหลังและมีจำนวนมากกว่าพิมพ์ซุ้มนครโกษานี้มีทั้งพิมพ์ขัดสมาธิลาภกับขัดสมาธิเพชรพระซุ้มนครโกษาเป็นพระที่มีเนื้อหาสวยงามตามแบบฉบับของพระเนื้อชินสนิมแดงทั่วไปถ้าพิจารณาจากศิลปะแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือสุโขทัยตอนปลายพระซุ้มนครโกษากุวัดหัวเมืองเป็นพระที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นกันเท่าไหร่นักเนื่องจากจำนวนพระที่พบมีน้อยมากครับหากจะพูดถึงวัดเงินคลองเตยเราก็จะนึกถึงพระเนื้อผงสีขาวๆซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์ทรงแต่พิมพ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าในกรุวัดเงินคลองเตยก็มีพระปิดตาเนื้อผงสีเทาๆอมดำอยู่ด้วยเนื่องจากมีจำนวนน้อยและค่อนข้างหายากอีกประการหนึ่งวัดเงินคลองเตยนั้นตั้งอยู่แห่งหนใดในกทมครับก่อนอื่นเราก็ต้องกล่าวถึงตำแหน่งของวัดและประวัติสักหน่อยเมื่อก่อนนี้วัดเงินคลองเตยก็อยู่ที่คลองเตยตรงบริเวณที่เป็นท่าเรือแห่งประเทศไทยนี่แหละครับณบริเวณนั้นมีวัดตั้งอยู่ถึง3วัดครับคือวัดพระธาตุวัดทองและวัดเงินวัดทั้ง3วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่โบราณต่อมาทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติเวียนคืนที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดพระธาตุวัดทองและวัดเงินเพื่อก่อสร้างท่าเรือคลองเตยวัดพระธาตุและวัดทองได้รื้อถอนไปสร้างวัดใหม่รวมกันที่ถนนสุขุมวิทมีชื่อเรียกใหม่ว่าวัดธาตุทองส่วนวัดเงินนั้นได้รื้อถอนไปสร้างวัดใหม่เช่นกันชื่อวัดไผ่เงินวัดพระธาตุและวัดทองในการรื้อถอนไม่มีบันทึกว่าพบพระเครื่องแต่อย่างใดส่วนวัดเงินพระเครื่องบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์จำนวนมากพอสมควรจนทำให้วัดเงินมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้แต่น้อยคนนักที่จะสนใจประวัติวัดเงินคลองเตยนั้น
ตั้งอยู่ณบริเวณใดจากการรื้อถอนในครั้งนั้นได้พบพระเครื่องบรรจุอยู่ในเจดีย์ลายและฐานฉุกชีพระประธานในพระอุโบสถเป็นจำนวนนับหมื่นองค์พระส่วนใหญ่ที่พบเป็นพระเนื้อผงสีขาวมีอยู่หลายพิมพ์ทรงและนิยมทุกพิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์พระสังกจายซึ่งเป็นพิมพ์ที่นิยมมากสนนราคาสูงกว่าทุกๆพิมพ์สำหรับผ้าเนื้อผงสีขาวส่วนผ้าปิตาของกุนี้พบบรรจุอยู่ในซุ้มคอระฆังในองค์พระเจดีย์และในองค์พระประธานซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าพระเนื้อผงขาวๆทั่วไปดังนั้นจึงทำให้บางท่านอาจไม่ทราบว่ากรุวัดเงินคลองเตยก็มีผ้าปิดตาเนื้อผงใบลานด้วยพระปิดตาของกรุวัดเงินคลองเตยเท่าที่พบมีอยู่ด้วยกัน3พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์รัศมีและพิมพ์เล็กพระปิดตาของวัดเงินนี้จะมีรูปร่างสันฐานมนโค้งด้านบนคล้ายซุ้มตัวกอไก่ทุกพิมพ์ชื่อเรียกก็เรียกตามขนาดขององค์พระส่วนพิมพ์รัศมีก็คือบริเวณพระเศียรจะมีเส้นรัศมีอยู่โดยรอบและตรงปลายเส้นรัศมีจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเฉพาะพระปิดตาพิมพ์ใหญ่นี้ที่พบเป็นเนื้อผงสีขาวก็มีอยู่บ้างแต่น้อยมากนอกนั้นพระปิดตาของกุนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานสีเทาๆไปจนถึงสีเทาอมดำเป็นส่วนมากครับในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นพระปิดตาของกุนี้มากนักเนื่องจากมีจำนวนน้อยและหายากสนนราคาก็ค่อนข้างสูงในปัจจุบันครับพุทธคุณนั้นก็เด่นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภและแคล้วคลาดครับพระพิมพ์สมัยทวารวดีเนื้อดินเผาอำเภอกุนาสนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากหลักฐานทางโบราณคดีเมืองชัยยาหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาและพบว่าก่อนหน้านั้นเมืองชัยยายังเป็นที่ตั้งของชุมนุมโบราณก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินอีกด้วยเพราะได้ขุดพบหลักฐานเครื่องมืออยู่ตามลำน้ำหลายสายนอกจากนี้ยังพบกองมโหระทึกอีก5ใบในพื้นที่อ่าวบ้านดอนและอีกหลายพื้นที่ในทางภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานในการตั้งชุมนุมก่อนยุคประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเข้ายุคโลหะ 2,000 ปีเพราะฉะนั้นในสมัยอาณาจักรฟูนานของกัมพูชาที่กำลังรุ่งเรืองเมืองชยาก็น่าจะตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นแล้วจนกระทั่งมาถึงยุคของทวาราวดีที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในแถบภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทยพอได้พบพระพุทธรูปศิลาที่อำเภอชัยยาและพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทที่วัดถ้ำคูหาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นศิลปะทวาราวดีที่ได้พบในอาณาจักรศรีวิชัยครั้นเข้าสู่ยุคสมัยศรีวิชัยก็ได้พบโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยศรีวิชัยมากกว่าที่อื่นตลอดแนวคาบสมุทรไทยและสุมาตราจนทำให้เชื่อได้ว่าอาณาจักรศรีวิชัยน่าจะเริ่มต้นที่เมืองชยาหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นก็แผ่อำนาจลงไปสู่สุมาตราและชวาดังที่นักโบราณคดีได้ค้นพบกลุ่มโบราณสถานและวัตถุต่างๆในเขตอำเภอชยาในปัจจุบันและเขตอำเภอเวียงสะอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีมาแล้วทั้งสิ้นและนักโบราณคดีจึงรวมเรียกว่าโบราณสถานโบราณวัตถุสมัยศรีวิชัยโดยเฉพาะที่อำเภอชยาจะมีลักษณะเก่ากว่าที่อื่นคืออยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่14เพราะฉะนั้นจากโบราณคดีตามที่กล่าวมาแล้วนี้เมืองชยาหรือสุราษฎร์ธานีจะต้องเป็นเมืองใหญ่หรือเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณที่ได้รับการพัฒนามาจากชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคอาณาจักรฟูนานของกัมพูชามาถึงยุคทวาราวดีของชุมนุมในแถบภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบัน
และมาถึงยุคศรีวิชัยในแถบภาคใต้ในระหว่างพุทธศตวรรษที่17ถึง18อำนาจของอาณาจักรศรีวิชัยที่เมืองชายาก็เริ่มเสื่อมลงเพราะต้องตกอยู่ในอำนาจตามพรลิงซึ่งต่อมาอาณาจักรตามพรลิงหรือเมืองนครศรีธรรมราชก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรสุโขทัยที่เกิดใหม่ตามลำดับในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมืองชายาก็ดูเป็นเมืองเล็กๆหรือเมืองหน้าศึกเท่านั้นในขนาดนั้นเมืองชายาหรือสุราษฎร์ธานีก็ยังถูกแบ่งออกไปเช่นเมืองชายาเมืองท่าทองเมืองคีรีรัตนิคมจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5จึงรวบรวมเมืองทั้ง3เข้าไว้ด้วยกันอีกเรียกว่าเมืองชายาต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองชายาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานีมาจนถึงบัดนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเมืองชายาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยเพราะฉะนั้นโบราณวัตถุพระพุทธรูปเทวรูปตลอดจนพระเครื่องที่ค้นพบที่เมืองชายาหรือสุราษฎร์ธานีนั้นจะพบของที่มีอายุสูงๆแทบทั้งนั้นนับตั้งแต่สมัยทวารวดีลงมาจนถึงยุคของเป็นส่วนใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองเก่าแก่มาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยมีวัดเก่าแก่อยู่หลายวัดวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่สำคัญของทางจังหวัดนี้ก็คือวัดมหาธาตุและวัดนี้ได้ขุดค้นพบพระเครื่องบูชาจำนวนมากมายซึ่งเป็นกรุพระเครื่องอันโด่งดังของจังหวัดนี้พระล่วงเปิดโลกซุ้มประตูกุวัดมหาธาตุในปีพุทธศักราช2510กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมบูรณะพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหลังพระอุโบสถได้พบพระกุเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2510ซึ่งมีเสาศิลาแรงขนาดกว้าง70ซมซ้อนกันอยู่2ก้อนมีไหสุโขทัยขนาดเล็กใหญ่ตั้งรอบล้อมเสาศิลาแรงภายในไหบรรจุพระเครื่องและพระบูชาและพบตลับทองจำนวนหนึ่งพบลานทองจารึกอักษรไทยโบราณด้วยระบุวันที่สร้างพระเมื่อเทียบกับปฏิทิน100ปีตรงกับวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2022จากการสำรวจพระที่ขุดพบปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปประมาณ500องค์เป็นพระสมัยอยุธยาแต่ล้อศิลปะในสกุลช่างต่างๆก่อนหน้ายุคนั้นบางแบบก็เป็นศิลปะอยุธยาบริสุทธิ์ส่วนพระเครื่องส่วนมากเป็นพระเนื้อชิ้นเงินที่เป็นดินเผาก็มีบ้างแต่ไม่มากนักเมื่อได้แยกประเภทแล้วได้พระเครื่องแบบต่างๆกว่า30แบบเช่นพระล่วงเปิดโลกซุ้มประตูพระล่มโพพระว่านหน้าทองพระว่านหน้าเงินพระซุ้มอรัญยิกพระซุ้มเรือนแก้วพระท่ามะปางพระฝักดาบพระนางเพชรบูรณ์และพระนาคปกเป็นต้นความจริงแล้วพระเครื่องในรูปแบบดังกล่าวนี้ก็ได้มีการขุดพบในกุพระเจดีย์หน้าพระอุโบสถมาก่อนที่กรมศิลปากรจะมาขุดพบในพระเจดีย์หลังอุโบสถเสียอีกรวมทั้งกุวัดสนามชัยก็เคยมีการขุดค้นพบพระล่มโพและพระฝักดาบเนื้อชิ้นเงินทำนองเดียวกันนี้กรมศิลปากรได้นำพระเครื่องที่ขุดได้ออกให้ประชาชนเช่าเพื่อระดมทุนมาบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานนั่นเองโดยกำหนดราคาเช่าแต่ละพิมพ์แตกต่างกันไปซึ่งพระล่วงเปิดโลกซุ้มประตูเป็นพิมพ์ที่กรมศิลปากรกำหนดราคาไว้สูงกว่าพิมพ์อื่นๆคือองค์ละ500บาทพระพิมพ์ล่มโพองค์ละ300บาทพระนาคปกองค์ละ200บาทพระทั้งหมดก็หมดไปอย่างรวดเร็วต่อมาเมื่อมีคนอยากได้พระเครื่องชุดดังกล่าวก็ขอมีการเช่าต่อสนนราคาก็สูงขึ้น
สูงขึ้นเท่าตัวเป็น2เท่าจนเป็น3เท่าอย่างรวดเร็วพระเครื่องกุวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์นี้พระส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อชิ้นเงินที่พบเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนั้นก็มีบ้างแต่ไม่มากนักพุทธคุณนั้นเด่นทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตีไม่แพ้พระเมืองอื่นๆนอกจากนี้ทางด้านความเจริญก้าวหน้าตลอดจนให้ผลทางด้านร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วยปัจจุบันพระเครื่องกุนี้ก็หาชมได้ยากอย่างพิมพ์พระร่วงเปิดโลกซุ้มประตูนี้ปัจจุบันแทบหากันไม่ได้แล้วสนนราคาก็สูงเป็นหลักแสนเช่นกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่